สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเรสโครนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนใน1สิ่งที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะผมแต่ว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแล้วก็หาช่องอื่นๆเนีย่ยยากมากนะผมก็คือการเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนนั่นเองนะครับถ้าเราอยากเทรด forex ให้เป็นเนี่ยเราก็ต้องฝึกคอนเซปต์นี้นะครับถามว่าเฮ้ยมันมีตัวอย่างไหมอ่านเรื่องราวจากแท่งเทียนยังไงนะรผมมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างสมมุติว่าเราเห็นนะครับผมอย่างแท่งนี้วิ่งลงมาเยอะนะผมก็หมายความว่าแรงขามันเยอะถูกไหมทีนี้เจ้าแท่งนี้ครับผมบอกว่า,วาการาฟต้องการจะลงต่อได้นะครับเช่นอยงเี้ยก็มีโอกาสที่ถ้าไปเนี่ยจะวิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเราสังเกตดู Beast, พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าแท่งนี้มันเริ่มเล็กลงถูกไหมตัวของขนาดเนื้อเทียม,มนะครับหมายความว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มที่จะทำอะไรครับเริ่มที่จะหมดลงแล้วถูกไหมครับเพราะนั่นเนี่ยถ้าแรงขายเริ่มจะหมดลงก็หมายความว่ากราฟมีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นแต่ อย่าเพิ่งไปรีบบายนะครับการจะบายได้ต้องรอแท่งสีเขียวถูกไหมอันนี้คือการเล่าเรื่องราวนะครับแต่แล้วปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ก็ยังมีแรงขายทเทียบเทกับเท่าแท่งก่อนหน้าอยู่เลยก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะครับน่ะยังลงต่อแต่ทีนี้ครับแท่งนี้มาละนี่คือการเล่าเรื่องล่าวนะแรงขายเยอะมาเรื่อยครับผมทีนี้พอแรงขายเริ่มหมดเราดูแท่งนี้ครับเนื้อเทียนแท่งนี้เป็นแท่งเล็กหมายความว่าการาฟเนี่ยแรงขายอาจจะไม่ได้มากพอแล้วเช่นนี้นครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงซื้อ อาจจะเข้ามาแทนที่กราฟก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปบายนะครับการจะบายได้ต้องรอแท่งสีเขียวก่อนซึ่งแท่งนี้ครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าทําไมมันถึงจะกลับตัวขึ้นหนึ่งเลยนะราคาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าแท่งก่อนหน้านะครับเขาวิ่งลงมาตรงนี้แล้วเขาทาการกลับตัวขึ้นถูกไหมแท่งนี้ครับวิ่งลงไปได้ไกลกว่าแท่งก่อนหน้านิดเดียวแล้วกลับตัวขึ้นแล้วปิดเป็นสีเขียวเหมือนกันหมายความว่านี่คือสัญ,ญญาณว่ากราฟอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงก็ได้ถามว่าทําไมครับมโนหรือเปล่าไม่มโนนะคือแท่งก่อนหน้าครับ กาบวิ่งลงมาใช่ไหมแท่งถัดไปไส้ตรงเนี้ยเขาทะลุก่อนหน้ามาไกลมากหมายความว่าเขาต้องการที่จะลงต่อนะผมเพราะมันไกลระยะทางมันเนี่ยถูกไหมมันไกลจากบ้านละตรงนี้เหมือนเดิมครับเจ้าแท่งนี้แท่งก่อนหน้าเนี่ยแท่งนี้นะครับผมต่ากว่าแท่งก่อนหน้าไกลเหมือนกันไหมประมาณนี้ก็ไกลอยู่นะเราดูที่ขนาดนะผมความที่ผมติ๊กมาเนี่ยจากจุดนี้ถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้ตรงนี้ถึงนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้เจ้าแท่งนี้ถึงตรงนี้ก็เริ่มจะเห็นว่าระยะทางมันเริ่มสั้นลงถูกไหมเริ่มสั้นลงเริ่มสั้นนลงที พอมาจากตรงนี้ครับไส้นี้ตรงนี้หมายความว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วจริงๆตรงนี้แหละมันคือการบ่กบอกว่ากราฟต้องการจะกลับตัวขึ้นผนวกกับการที่ว่า1เลยนะครับกราฟลงมาไกลจากโซนเยอะเกินนะครับก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นนั่นเองเนาะพอยิ่งราคามาไกลจากบ้านมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวมากขึ้นเหมือนคนเล่าครับคิดถึงบ้านถูกไหมสองนะก็คือเราเสังเกตเห็นว่าเฮ้ยแท่งเป็นแท่งใหญ่นะเริ่มแบกลงเริ่มแบกลงเริ่มแบกลงหมายความอะไรครับแรงขายมันเริ่มหมดคือต้องเข้าใจว่า f forex เยมันมีแคค่นรับ แรงซื้อนะครับกับแรงขายถูกไหมถ้าแรงซื้อ100แรงขาย10กราฟไปทางไหนครับกราบก็ขึ้นไงถ้าแรงขาย1000แล้วซื้อ100ถามว่ากราฟไปไงครับกราฟก็วิ่งหลงนั่นเองตรงนี้ครับจะเห็นว่าเดิมทีนะครับแรงขายก็แบบมีโอ้โหสามสี่ร้อยถูกไหมตรงนี้แรงซื้อน้อยมากทีนี้ครับแรงขายเริ่มหมดแรงซื้อบอกโอเคเริ่มหมดแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมงั้นชั้นขอขึ้นบ้างนะครับก็ปิดปรเสียขอปุ๊บหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบายแบบนี้ ส o บ l ลอ s ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ TP 1ต่อ1นี่คือท่ากับตัวที่ผมสอนให้ในช่องผมนะแบบนี้ครับนี่เราก็สามารถเก็บกำไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะครับผมนี่คือการเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนถ้าอยากอ่านแบบนี้เป็นโอ้โหนี่แค่อินโทรนะถ้าถ้าอยากอ่านแบบนี้เป็นนะผมแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000พกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปนอกหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับจริงๆแล้ววิธีการเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนเนี่ยผมมันมีหลากหลายวิธีการเพราะว่าแต่การาฟแต่แท่งเทียนมันไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าแก่นหลักของมันจริงๆก็จะมีไม่เยอะครับอย่างเช่นในเรื่องของวอลลุ่มนะครับในเรื่องของแท่งคอนเฟิร์มอะไรพวกนี้เท่านั้นเอง เรามาดูที่ดูวอลลุ่มก่อนวอลลุ่มคืออะไรนะครับก็คือเราสังเกตเห็นว่าการาฟทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมอันนี้แท่งขึ้นนะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะครับเล็กเลนี้ก็มีนะตรงนี้หลายที่ก็จะสอนแต่ละแตกต่างกันไปเนาะบอกเเคมันกลับตัวเป็นพิน b a r ์เป็นแฮมเมอร์ไปแล้วแต่แต่ไม่ต้องไปจำครับเราจําแค่เนื้อเทียนดูเนื้อเทียนเป็นหลักเนื้อเทียนแท่งไหนใหญ่หมายความว่าวอลลุ่มเยอะนะครับเยอะไหมเยอะมีสิทธิ์ที่กราฟไปทำอะไรครับจะขึ้นต่อ แท่งนี้เยอะไหมไม่ได้เยอะมากกราฟขึ้นต่อได้ไหมได้ประมาณนี้แหละครับขึ้นต่อได้ไหม,ไม,าอ,ไไหมอาจจะแค่นี้นะครับอันนี้ล่ะพอๆกันอันนี้ล่ะโอ้โหอาจจะกลับตัวลงเลยก็ได้นี่คือวิธีการดูในส่วนของวอลลุ่มนะครับมีแค่นี้เองไม่ต้องไปจำอะไรเยอะเราดูแค่เนื้อเทียนแค่เนื้อเทียนดูแค่ขนาดเนื้อเทียนนะครับเพราะนั้นหม,มายความว่าอะไรหมายความว่าสมมตินะการาวิ่งลงครับวิ่งลงโอ้โหแรงขายเยอะมากถูกไหมพอเริ่มเล็กลงเริ่มเล็กลงหมายความว่าแรงขายเริ่มหมดเพราะนั้นถ้าสมม,มติแท่งถัดไปมันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ปึ้ง หมายความว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแน,น่นอนนะครับเพราะว่าอะไรมันก็เปรียบเสมือนกับการที่ว่าณนะตอนนี้การาฟมันมีแรงขายนะครับแต่มันเริ่มหมดแรงขายหมดแล้วอะไรมาแทนที่ล่ะก็แรงซื้อไงเพราะอะไรครับการาฟไม่แค่ขึ้นกับลงถูกไหมขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงนะครับอันนี้พอมันลงไม่ได้มันต้องขึ้นเนี่ยครับมันลงไม่ได้ละมันแรงขายเริ่มหมดแล้วการาฟก็เลยวิ่งขึ้นนั่นเองถามว่าตรงเนี้ยใช้ได้จริงไหมมาดูตัวอย่างการาฟจริงครับนี่คือในส่วนของทองคำทำเฟรม15นาทีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีการ เปิดหลากหลายไทม์เฟรมให้ประกอบดูด้วยกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันคือการาฟชุดเดียวกันนะครับผมก็อันนี้เป็นคือไทม์เฟรม30นาทีเนาะอันนี้คือไทม์เฟรม15นาทีซ้ายมือเนี่ย15นาทีนะครับขวาม,มือคือ30นาทีจะเห็นว่าแท่งนี้มันปิดเต็มแท่งแล้วเพราะว่าในเทดดิ้งวิวมเป็นอย่างไรครับผมเนี่ยมันคือแท่งแบบนี้นะครับสองแท่งนี้รวมกันมาเป็นแท่งเดียวเนาะทีนี้คําถามคือโอ้โหแท่งนี้มันวิ่งเยอะมากนะแท่งเดียวครับ400จุดหรือว่า40ปิ๊บนะครับคาถามคือเราจะเลมไได้ไง เราลองมาอ่านแท่งเทียนดูครับผมอนุญาตย้ายตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะปุ๊บประมาณนี้ตรงเนี้ยเราลองมาอ่านไทม์เฟรม15ทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกแนวรับตกมาถูกไหมแล้วก็มีการพักตัวแท่งนี้3แท่งมหาประไล่ถูกไหมครับเราทําการเซลลลงมาปุ๊บกราฟลงได้สมมุติเราไม่ได้เซลลนะแรงขายเยอะอ่านแค่แรงอย่างเดียวครับแรงขายเยอะไหมเออก็เทียบกับแท่งก่อนหน้าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแท่งก่อนหน้าก็ไม่ได้ใหญ่มากแท่งนี้บอกบอกว่าแรงขายหมดละถูกไหมเป็นแท่งเล็กๆแท่งเสียเวลานะครับไม่มีอะไรยังไม่ได้บอกบอกราฟกลับตัว เริ่มโชว์มาแล้วแรงซื้อเริ่มเข้ามาแรงขายบอกอย,ยังไปต่อยังไปต่อแต่แรงซื้อบอกพอแล้วเพื่อนพอแล้วนะครับแล้วแท่งนี้แหละคือแท่งคอนเฟิร์มเลยนะครับซึ่งถ้ามีแค่แท่งนี้สามบนาทีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับนี่จะอยู่ประมาณตรงนี้ยังไม่ขึ้นไปปิดเต็มแท่งนะเราลองมองภาพดูครับอันนี้คือ15นาทีแท่งที่1ต้องมี2แท่งถึงจะรวมกันเป็น30มบนาทีแท่งนี้แท่งเดียวแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้ผมย้อนกลับไปก่อนปุ๊บๆนี่นะครับมีแค่นี้เราสามารถที่จะบายตรงนี้้ไดนะ บายตรงนี้ได้ครับเพราะอะไร 1, 1 <S เรามาอ่านจาก30มนาทีครับสามสิบนาทีมาไกลจากโซนเยอะเกินมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไหมมีนะครับสองสิบห้านาทีครับบง,บอ,บ,งบอยที่ผมบอกเลยว่ามันแรงขายเนี่ยเริ่มหมดแล้วสามสิบนาทีอย่างเดียวก็ได้ครับเทรดเนี่ยแรงขายเริ่มหมดเริ่มหมดเห็นไหมเป็นแท่งเล็กลงอันนี้แท่งใหญ่ครับอันนี้แท่งใหญ่เริ่มเล็กเริ่มเล็กเริ่มเล็กบางคนถามแล้วทำไมไม่เล่นสามสิบนาทีอย่างเดียวจะมาดูให้มันงงทําไมคือถ้าเรา,เร,ารอสามสิบนาทีอย่างเดียวเนี่ยกราฟมันขึ้นไปเลยถูกไหมเราเล่นไม่่ไไไไดดด้้้ครรัับกก็ต็ตองงงมมมาาูท์์เเเฟลลลวจะซย จะบายได้ไงทุกทีเราบายประมาณตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่1 5ทีคอนเฟิร์มแล้วว่าณนะตอนนี้แรงซื้อมันมานะทำไมครับดู15ทีก่อนดูซ้ายมือนะเจ้าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนก่อนหน้าหมดเลยนะครับคือแรงขายเนี่ยมันลงมาต่อเนื่องแต่แรงขายตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มหมดถูกไหมอยู่ดีครับแท่งนี้บอกโอเคงั้นในเมื่อแรงขายหมดงั้นชั้นขอมีแรงซื้อแทรกเข้ามากราฟทําอะไรครับกราฟปิดเป็นแท่งใหญ่บ่งบอกว่ากราฟมันการจะขึ้นต่อซึ่งจุดเนี้ยที่ สามสิบนาทีก็ส่งแบบนี้น,นั่นเองนะมันยังไม่ปิดแท่งนะเป็นแบบนี้เพราะนักสีนีการาฟทำอะไรครับคือมันก็จะขึ้นต่อมันก็จะขึ้นต่อเราทําอะไรเราทําการบายครับเอสแซตรงนี้ทีพีข้างบนนู่นหนึ่งต่อหนึ่งนะผมสีนีการฟทำคือปุ่งขึ้นต่อนะครับนี่คือการเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องไปนับเวฟไม่ต้องไปดูว่ามันคือสต็อปฮันสต็อปอะไรหรือเปล่างงครับงงคำศัพท์งงมากแฟร์วอลยูแกรนะครับโอ้โหอะไรนะก็ไม่รู้เนาะประมาณนี้น,นั่นเอง ผถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยน,นะครับผมแต่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือแค่1ในเนื้อหาเบสิกพื้นฐานนะครับผมถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้มากกว่านี้ชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทายัง ซึ่งข้อของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้้อหหาไวใ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f forex dot Size, Anatomy ของแทง่งเทียน Candle t e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้ว ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกวว้้้้ใหหดดดดดูยั่าาจจุุเเเขทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต,ต,ต่างๆพาร s e เคชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6599บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโอ้โหราคาแบบ 3- 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีมาก นะครับบางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับแย่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6ก0 0กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6000กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยนั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะผมได้ราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอรตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามตัวเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายังไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด,ด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้โหราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหาจริงมูลค่าจริงเนี่ยมันแบบ 3- 4มสี่หมื่นด้วยสามนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่55,99บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7,59 9บาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี a d ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6599ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเ,องเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแลหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะครับผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะคคคครรรรัับบจะะเเเห็นนนนว่่่่าาาาตมููปภพพีีีี้้ืออุณยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆมร,รับว่าผมย,ยนไม่ครบับวลองเททดตามี่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่น อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนรับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกันแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆิงบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนนครัับออีีกกกท่่ึงววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นเองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนครบบวามู้แบบี เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกนะคักประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเะสบัฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ ยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9้านะครับย้ำนะครับว่า พิมพมาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพมาว่าสนใจ6กห้าเก้าไม่ฉชนนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับวพราคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะหรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลน์ไม่เจอนะครับพิมพ์ MJOPO ไม่เจอแล้วเนี่ยมีแอดด้วยเนี่ยพิมพไม่เจอครับก็สามารถสแกนค r code คตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบกวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ MJOPO ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมีแอดด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค 31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆงเดือนที่แล้วเนี่ย5 5 9 9บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6 5 9 9บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599าบาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3 4หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับบาถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไเลยล่ะนะครับ เพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ดีผมมาแจกฟรีทําไงอ่ะถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพอเงินไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์ๆทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR อร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ลายอดีแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9 9เา้นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ